สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์โรสครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับผมแม่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องสันขวานพระเครื่องสันขวานสันขวานอ๋อนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละอาจารย์คนที่ไหนผมยังไม่รู้เลยผมคนสุพรรณบุรีนี่น่าละฝานมาแต่ไกลเลยนั่นเลยนะครับบางทีภาษาก็อาจจะเพี้ยนๆเนิ่นๆไปบ้างบ้านใกล้เรือนเคียงครับเพราะว่าถ้าผมเป็นคนราชบุรีเนี่ยครับอาจารย์สุพรรณบุรีเนี่ยคือญาติเพราะใช้นามสกุลบุรีเหมือนกันถ้าสิงห์บุรีเนี่ยคือญาติห่างๆครับบุรีเหมือนกันใช้บุรีเหมือนกันไงสิงห์ราชบุรีกับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนี่คือญาติสนิทเอ๊ะแล้วตกลงถ้าสิงห์บุรีเนี่ยญาติห่างๆตกลงสุพรรณบุรีกับราชบุรีเนี่ยใครเป็นพี่เป็นน้องอ่ะผมน่าจะเป็นพี่ผมอยู่ทางเหนือขึ้นไปหน่อยป่ะฮะฮะประมาณนั้นมั้ยผมยกให้เป็นพี่ผมอยากเป็นน้องผมอยากอ่อนโอเคโอเคครับผมเริ่มเลยดีกว่าคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้เกี่ยวกับเหรียญข้างเลื่อยเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่เราอัพขึ้นไปท่านผู้ชมอาจจะดูคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์แรกเพิ่งจะเปิดเข้ามาเห็นนะครับครับเราพูดกันถึงเรื่องของพระเหรียญครับในลุ่มน้ำแม่กองครับผมนะครับหลวงพ่ออะไรคือจริงๆเราจะพูดทั้งประเทศแหละ uh-huh. แต่เราต้องเริ่มจากบทที่1ก่อนซึ่งบทที่1ของการศึกษาเหรียญพระคณาจารย์เนี่ยก็ต้องจากที่จังหวัดไหนสร้างเหรียญแรกรเราเลยต้องเริ่มจากจังหวัดราชบุรีรแล้วก็กาญจนบุรีคณิตไล่ขึ้นไปวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอันนี้กล้อง2พระครับบางคนจะเล่นพระในทำไมต้องมีกล้อง2พระนี่ครับกล้อง2พระเนี่ยคือทำให้เราเห็นตำหนิในพระชัดเจนครับว่าตรงไหนที่เขาดูเนี่ยมันเจ๊หรือมันแท้ uh-huh. คราวนี้เวลาการสองพันเนี่ยเราก็เอากล้องเนี่ยให้ติดตาไว้ uh-huh. แล้วเอาเหรียญเนี่ยเข้ามาใกล้ขยับจนชัดที่สุด uh-huh. บางคนใช้ไม่เป็นไง uh-huh. อันนี้วันนี้ผมจะให้ข้อมูลก็ต้องอเผื่อท่านจะมีเหรียญมาส่องตามผมผมว่าไม่เป็นอ่ะผมอ่ะส่วนใหญ่ขยับกล้องตามพระไปไม่ได้ครับไม่ได้ก็เอากล้องไว้เฉยแล้วขยับเอากล้องติดตาเราไว้แล้วก็เอาพระมาเลื่อนที่พระใช่ไหมฮะครับเลื่อนที่พระแต่ไม่ได้เลื่อนที่กล้องงานเข้าเลยครับอาจารย์หลังจากที่เราทำช่องนี้มาให้ข้อมูลไปครับ2เหรียญนี้เลยครับอ่าฮะครับพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนมีคนตอบไว้เหรียญละ 2,500 ครับเขาบอกว่าอี้นี่ให้ข้อมูลความรู้ซื้ออย่าให้ถูกนะครับเอาผมเหรียญละ 6,000 ฮะห้ามต่อด้วยจริงดิก็เลยให้เข้าไปอ๋อก็เลยให้เข้าไปไม่ต่อเลยอ่าฮะครับผมไม่รู้จะต่อทำไมอันนี้เราซื้อมาใช่ไหมเนี่ยเราซื้อมาแล้วเหรียญละ 6,000 อ่าฮะเมื่อกี้ข้างนอกให้ผมเหรียญเดียว 25,000 โอ้โหอะไรจะกำไรขนาดนั้นโอ้โหเซียนโอ๊ตร่ำรวยเอาเงินทองไปเก็บที่ไหนเนี่ยนี่ครับหนึ่งบอกว่าครับพระเครื่องเนี่ยครับเหมือนอาชีพที่ขุดขุมทรัพย์ซึ่งขุมทรัพย์นั้นมีตัวตนอยู่จริงเพียงแต่ว่าคุณมีเครื่องมือไปขุดขุมทรัพย์นั้นหรือเปล่าเครื่องมือนี่คืออะไรคือความรู้คือความรู้คือภูมิความรู้นี่คือเครื่องมือที่จะเอาไปขุดหาขุมทรัพย์นั้นครับครับผมวันนี้เราก็จะมาให้เครื่องมือกับท่านเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวกันไปแต่วันนี้เรามีช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องเนี่ยที่จะมาให้ความรู้กับท่านเนี่ยถึงบ้านถึงบนเตียงนอนเลยเหมือนยัดเยียดให้เลยวันนี้ท่านผู้ชมจะอยู่บนเตียงนอนนะครับอยู่บนโต๊ะกินข้าวนะครับหรือกำลังคุยกับเพื่อนหรืออาจจะรอแฟนนะฮะอันนี้คือเหรียญข้างกระบอกครับวันคราวที่แล้วเราพูดถึงเหรียญข้างเลื่อยครับครับผมนี่ครับเหรียญข้างเลื่อยนะจะมีรอยเลื่อยข้างๆให้ขาดออกจากไอ้ที่มันปิ้นๆออกที่มันปิ้นๆออกนั่นเกินให้เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมครับอันนี้ก็เป็นเหรียญข้างเลื่อยอันนี้สร้างในปีพ.ศ. 2465ครับเหรียญพระธรรมเสนานีแจ่มวัดโชคอันนี้เป็นเหรียญแรกของอำเภอโพธารามอ่าฮะเหรียญพระคณาจารย์เหรียญแรกเลยที่สร้างเหรียญแรกเลยของอำเภอโพธารามครับครับผมอันนี้เหรียญหลวงปู่เข็มวัดม่วงครับของบ้านโป่งสร้างในปีพ.ศ. 2464อืมครับผมก็เกือบ100ปีแล้วคราวที่แล้วอาจารย์ถามผมว่าจำนวนการสร้างเท่าไหร่อ่าฮะคือพระอายุเป็น100ปีเนี่ยการบันทึกเนี่ยย่อมขาดการบันทึกอยู่แล้วครับครับผมแต่จะสังเกตจากที่ผมบอกว่าการแกะบล็อกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสามารถปั๊มเหรียญได้ไม่เกิน400เหรียญครับ400เหรียญ500เหรียญครับฉะนั้นแล้วถ้าเราไปเจอพระอะไรก็แล้วแต่ที่มีบล็อกเดียวคือบล็อกหน้าบล็อกหลังเนี่ยมีบล็อกเดียวครับให้รู้ด้วยอัตโนมัติเลยครับว่าเหรียญพระองค์นั้นน่ะสร้างน้อยไม่ถึง400เหรียญครับแต่ถ้าเกิดว่าสร้างเกิน400เหรียญหรือเป็นพันเหรียญเนี่ยรเราจะเริ่มเห็นบล็อกหน้า1บล็อกบล็อกหลัง2บล็อกละผมยังงงอยู่บล็อกหน้า1บล็อกหลัง2คือไงก็คือใช้บล็อกแกะบล็อกหน้ามาบล็อกเดียวกันครับแต่แกะบล็อกหลังไว้2บล็อกอ่ะฮะอ๋อถ้าจํานวนการสร้างเกินพันเหรียญไปมากๆเนี่ยครับก็จะมีบล็อกหน้า2บล็อกบล็อกหลัง2บล็อกแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมเดี๋ยวถามตรงนี้นิดนึงเขาเวลาเขาสร้างบล็อกเนี่ยเขากังวลเรื่องความผิดเพี้ยนของหน้าบล็อกมั้ยแน่นอนครับเพราะว่าคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้สร้างให้คนมาทำบุญมาตังมาทำอะไรนะใช่เขาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับตัวของพระอาจารย์องค์นั้นๆว่าเคยมีเราอยู่บนโลกอ่ะฮะก็เนี่ยเขาขนาดอย่าว่าแต่ชื่อหรือหน้าผิดเลยครับยันสักตัวยังผิดไม่ได้เลยอ๋อเพราะเขาต้องการที่จะสร้างเป็น
เป็นที่ระลึกว่าเป็นที่ระลึกครับผมเป้าหมายในยุคสมัยนั้นน่ะมันยังไม่ได้เกิดการซื้อขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันเหมือนยุคนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือพอเวลาท่านเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วท่านก็อยากให้เป็นที่ระลึกแก่ลูกศิษย์เป็นอนุสรณ์เพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยท่านก็ต้องการให้มีเยอะที่สุดบางทีเนี่ยท่านไม่ได้สร้างหรอกลูกศิษย์เนี่ยสร้างไว้ให้เพราะอยากให้เป็นที่ระลึกแก่อาจารย์เกจิอาจารย์องค์นั้นครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเขาจะต้องคงความละเอียดในเนื้อเนี่ยให้คมชัดใช่แล้วเหรียญสมัยเก่าเนี่ยแกะได้โอ้โหมีมิติมากอาจารย์เห็นป่ะครับอาจารย์เริ่มใช้กล้องให้ท่านผู้ชมดูก่อนผมจะใช้เป็นไหมเนี่ยอ่ะเปิดออกมาปึ๊บเอากล้องเข้าไปติดตาจับเหรียญขึ้นไปครับแล้วเอาเหรียญเนี่ยเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเข้าไปอีกเอากล้องไปอีกอาจารย์ขยับเหรียญเข้าไปอีกใช่ยังครับโอเคโอเคเห็นไหมครับนี่ครับคือวิธีการใช้กล้องอย่างถูกวิธีโอ้ชัดมากเลยอ่ะโอเคนี่ไงครับผมมีหน้าล่ะเวลาผมส่องอะไรดูไม่รู้เรื่องอาจารย์เห็นอะไรไหมเห็นมิติอะไรไหมเห็นรู้สึกความละเอียดอ่อนนะครับใช่แล้วก็เป็นมิติที่แกนี่เหมือนหน้าจริงๆเลยเหมือนท่านมีชีวิตเลยไหมอาจารย์เหรียญเก่าๆใช่ครับแปลกนะเหรียญสมัยใหม่เนี่ยสร้างความคลาสสิกนี้ไม่ได้อือฮึครับผมก็สรุปอย่างนี้ว่าสำหรับเหรียญในยุคเก่าเนี่ยถ้ามีหน้าบล็อกเดียวหลังบล็อกเดียวจำนวนการสร้างเหรียญนั้นไม่เกิน400เหรียญครับโดยประมาณการโดยประมาณการแต่ถ้ามีหน้า1บล็อกหลัง2บล็อกจำนวนการสร้างอยู่ประมาณ800ถึง 1,000 เหรียญครับแต่ถ้ามีจำนวนการสร้างหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกหรือหน้า3บล็อกหลัง2บล็อกเหรียญพวกนี้จะครบเห็นค่อนข้างเยอะนิดนึงจำนวนการสร้างก็น่าจะประมาณ 1,000 กว่าเหรียญแล้วจำนวนบางรุ่นเนี่ยที่อาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณการประมาณ400เนี่ยแล้วปัจจุบันที่เราหาได้เนี่ยค่อนข้างยากมั้ยผมบอกเลยว่าที่ประมาณการสร้างว่าไม่เกิน400เหรียญเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าในชีวิตผมอะเจอจริงๆเนี่ยยังรุ่นหนึ่งองค์หนึ่งยังไม่ถึง10 20เหรียญเลยครับที่พบเห็นเนี่ยยังไม่ถึง20เหรียญเลยที่เหลือก็อาจจะกระจายไปทั่วประเทศโอ้โหร้อยปีแล้วอ่ะฮะสืบคนยากไม่ใช่สืบคนไม่ได้ครับเพราะว่าผู้คนในยุคนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วบางหลวงพ่อเนี่ยถูกจับไปยัดเป็นพระจังหวัดอื่นด้วยครับหมายถึงไงก็คือไม่มีภาษาไทยนี่ครับอ่ะก็เอาไปขายเป็นวัดที่หน้าคล้ายๆกันรุ่นใกล้ๆกันก็ทุกวันนี้ก็ต้องมาเกิดการถกเถียงแล้วก็ให้วิชาการเพื่อเอากลับมาให้มันถูกวัดซะอ๋อให้อยู่ค่านิยมก็จะชัดเจนมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้อาราธนาหลวงพ่อตัวเองคุ้มครองกันได้อย่างสบายใจครับครับอาจารย์อ๋อมีแบบนั้นด้วยคราวนี้จำนวนการสร้างเห็นมั้ยครับให้สังเกตง่ายๆถ้าพระรุ่นไหนมีหน้าบล็อกเดียวหลังบล็อกเดียวสร้างน้อยครับหน้าบล็อกเดียวหลัง2บล็อกสร้างเยอะอีกนิดนึงครับถ้าหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกหน้า3บล็อกหลัง3บล็อกก็จะมากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าไม่เกิน 2,000 เหรียญแน่นอนในอดีตไม่เหมือนปัจจุบันที่แบบสร้างเป็นหมื่นเป็นหลายหลายหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเวลาหมดอีกแล้วเวลาหมดอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรากลับมาพบกันพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรต่อมีข้อมูลหรือยังอ่ะก็ดีครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการสร้างเหรียญการอ่านบาลีการเหรียญที่ยัดผิดวัดครับเดี๋ยวผมจะพามารู้จักเหรียญหลวงพ่อเขาแดงวัดปกเจริญครับอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอดำเนินสะดวกครับเป็นพระที่ถูกเล่นหาผิดวัดมาเป็นเวลาสร้างตั้งแต่ปี74เพิ่งมาถูกคิดค้นปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีอะไร59จาก74ถึง59นี่กี่ปีครับโหเกือบ100ปีเลยนะครับจาก74ถึง59ก็80กว่าปีคำว่าผิดคืออะไรไม่เอาไปเล่นเป็นพระวัดอื่นจังหวัดอื่นอ๋อๆมา80กว่าปีครับแล้วมาชัดเจนได้ยังไงว่าเป็นพระราชบุรีครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามามีการสืบค้นกันมาใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเหรียญหลวงพ่อเขาแดงวัดปลกเจริญกันในครั้งหน้าครับผมพรุ่งนี้นะฮะเวลา 18:00 น. หรือ 18:00 น. นะครับท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะฮะครับผมหรือว่ากด Subscribe นั่นเองแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองท่านด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากสปอนเซอร์เกือบลืมเลยนี่ครับทีมบาสเกตบอลแมตโกดครับผมโกดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลของเรื่องทีมนี้ยังไงเนี่ยเราอาจจะนำมาเสนอแทรกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นบางช่วงเคยถามเขาไหมว่าแมตโกดนี่แปลว่าอะไรไม่รู้อะภาษาไทยบางทียังแปลไม่ค่อยออกเลยอ่ะให้แปลภาษาอังกฤษอ่ะแปลตรงตัวไหมอ่ะฮะฮะอ่าผมว่าแปลว่าพระอะไรนะแพะคลั่งหรือแพะบ้าอะไรอย่างนะหรือใช่คือลุยอย่างเดียวบุกอย่างเดียวสู้อย่างเดียวคือทีมเขาเนี่ยถึงเล่นบาสเกตบอลแบบเอนเตอร์เทนคนดูคือบุกอย่างเดียวสู้จนนาทีสุดท้ายของควอเตอร์เนี่ยนั่นแหละครับถึงบอกว่าท่านผู้ชมสงสัยแล้วเอ๊ะมันมีช่องไหนให้ดูได้บ้างเดี๋ยวค่อยมาบอกกันครับผมเดี๋ยวพบกันคราวหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ